คุณเปิ้ลจารุณีครับโดยพี่เปิ้ลเนี่ยบอกว่ามารอบนี้ต้องการมาแสดงจุดยืนทางการเมืองในการสนับสนุนลุงตู่และต้องการจะประกาศด้วยว่าไม่อยากจะให้ประเทศไทยไปตกเป็นทาสของอเมริกาครับเราก็ไม่ต้องการไปเป็นทาสของอเมริกาเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของประเทศอะไรต่ออะไรที่แบบเราจะอยู่ยังไงอะตอนนี้ก็ทำงานก็ลำบากจะตายอยู่แล้วเราก็แบบเราก็อายุป่านนี้แล้วนะคะเราก็อยากจะทำงานเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกๆคนแล้วก็ช่วยกันเห็นอย่างเดียวกันแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าเราทำงานไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเราอยากปลอดภัยอ่ะก็เป็นความเห็นของตัวพี่เปิ้ลเป็นจุดยืนของตัวพี่เปิ้ลจารุณี